สวัสดีค่ะพบกันในรายการเส้นทางสุขภาพนะคะวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังอยู่ที่ตำบลวัดหลวงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราพูดคุยค่ะกับหมออนุวัฒน์ทับคงนะคะเกี่ยวกับเรื่องสะเก็ดเงินค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะเกี่ยวกับการรักษาด้วยโรคนี้นะคะสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันต่อนะคะกับหมออนุวัฒน์ทับคงค่ะหมอพื้นบ้านที่ตำบลวัดหลวงแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะเริ่มมีรอบเดือนมีอะไรเนี่ยนะผู้ชายก็เริ่มเป็นหนุ่มละส่วนมากจะเจอระหว่าง15 16ไม่เยอะ13 14 15 16นะในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ทีนี้ตัวบวกเนี่ยมันเยอะมากปัจจุบันเนี่ย ก็อย่างที่หมอแจ้งให้ทราบว่า1สมัยก่อนเมื่อมาก่อนนะนานๆจะเจอสักคนนึงแต่ปัจจุบันมันทำไมเยอะนะทำไมมันทวีความรุนแรงสถิติที่หมอดูจากโรงพยาบาลก็คือของเขามีวันสะเก็ดเงินโรคนะวันที่29ตุลาคมหมอจำอยู่เพราะโรคนี้จะส่งสัญญาณเมื่อเข้าฤดูหนาวจะรู้เลยว่าโรคเนี้ยมันเป็นวันสะเก็ดเงินโรคเป็นทั้งโรคเพราะเข้าฤดูหนาวปุ๊บเนี้ยมันเป็นมันส่งสัญญาณว่าโรคนี้จะทวีความรุนแรงเพราะอากาศมันแห้งมันจะเย็นแล้วผิวมันจะแห้งมันจะทวีความรุนแรงมากก็แต่มาช่วงระหว่างช่วงหลังกุมภาพันธ์ช่วงนี้จะรักษาง่ายแต่ช่วงนั้นจะผิวจะแห้งการรักษาก็จะยากนิดนึงนะวันสะเก็ดเงินโรคจึงมีวันที่29ก็ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ปัจจุบันเนี้ยมันมีตัวบวกที่หมอแจ้งทราบคือว่ามันมีการรับเลือดอย่างคลอดบุตรจากอุบัติเหตุนะสมัยก่อนไม่มีการผ่าตัดไม่มีการให้เลือดแต่ปัจจุบันเนี้ยสมมติถ้าเราคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี้ยปุ๊บไปบริจาคโลหิตปุ๊บเนี้ยคนที่รับไปเรียบร้อยเลยบางทีเราไม่ทราบว่าเราเป็นยังไม่แสดงอาการแสดงน้อยๆคิดว่าเป็นโรคผิวหนังถึงแม้จะเป็นแล้วก็มีไปตรวจก็ไม่เจอเชื้ออะไรทั้งสิ้นค่ะจึงไม่มียารักษาได้เนี่ยมันเป็นปริศนานอกจากนี้แล้วก็อาจจะอยู่เรื่องอาหารการกินมันเป็นปริศนาที่หมอก็มาคิดว่าเออทำไมคนโบราณถึงเก่งจับไอ้หนุ่มใสไอ้นี่ใสไอ้นั่นค่ะ20-30อย่างเขารู้ว่าเป็นพยาธินะปรับเลือดน้ำเลือดเขาคิดได้หมอโอ้คนโบราณเนี่ยเก่งมากเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเนี่ยแล้วก็มารวมเป็นยาในการที่จะเป็นตำรับตำราได้เนี่ยถ้ายาตัวไหนเขารักษาไม่ได้ผลเขาจะไม่เอามาทุกไว้ในตำรานะแล้วเขาจะบอกว่าตำรายาเนี่ยได้มาจากใครรักษาได้ผลเท่าไหร่พระเจ้าแหล่งครูบาอาจารย์ที่มาอ่ะชัดเจนแต่ธรรมดาเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาหวงวิชาเขาไม่ให้วิชากันง่ายๆสมัยก่อนนี่หมอเป็นหมอก็เยอะมีทุกตำบลทุกหมู่บ้านงั้นการเรียนวิชาพวกนี้ก็ต้องมีคาถาสมัยก่อนต้องมีคาถาอาคมไว้ป้องกันตัวเพราะพวกนี้สมัยก่อนก็จะต้องลองวิชาลองต่างๆกันนะแต่ปัจจุบันนี้สี่ห้าตำบลหรืออำเภอแทบจะหาหมอไม่เจอแล้วหมอพื้นบ้านหมอโบราณเก่าๆเนี้ยซึ่งในการรักษาน่าเสียดายหมอเองก็คิดว่าเราก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าในวิชาพวกนี้เราก็อยากจะสืบทอดให้เด็กรุ่นหลังก็ได้สืบทอดเพราะฉะนั้นหลักคิดของหมอก็คือต้องดูลูกศิษย์ก่อนคนไหนที่มีความกตัญญูมีคุณธรรมในใจเป็นใจนั้นเป็นบุญจริงๆว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะว่าเราจะมาเน้นถึงเรื่องบุตรธิดาของเราที่จะให้เรียนวิชาหมอเนี่ยหวังไม่ได้ปัจจุบันนี้โดยทั่วไปที่หมอเก่าๆอ่ะก็ส่งลูกเรียนหนังสือพอมีการศึกษาสูงก็ไปทำงานดีๆลืมของดีๆหมดซึ่งหมอเองอ่ะเสียดายมากเพราะว่าอีกหน่อยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะปัจจุบันนี้การศึกษาจะเน้นทางด้านสมุนไพรเดี่ยวมากกว่าการรักษาแบบตำรับตำราเนี่ยเริ่มจะหายากในการแล้วก็ประสบการณ์การรักษาเนี่ยประสบการณ์สำคัญนะครับตำรับตำราเราอ่านทันกันได้แต่ในเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้สำคัญงั้นเวลาที่เราศึกษาเนี่ยคนเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์เหมือนกับมีแบ็คอยู่ข้างหลังเราเนี่ยคอยเวลาเราติดเนี่ยเวลาหมอออกรักษาเนี่ยพ่อครูบาอาจารย์บอกเลยว่าให้ไปดูคนไข้ตลอดนะไม่ใช่ว่าเราเป็นหมอรักษาคนเราไม่ใช่คนขายยาถ้าขายยาเราวัดดวงเอาแต่ถ้าเราเป็นหมอรักษาคนเนี่ยเราต้องรักษาเขาให้หายนะตรงนี้คือคุณธรรมที่เราจะต้องมีถ้าเรารักษาไม่หายเหมือนไปหลอกเอาตังค์เขาอย่าทำ
จะเป็นกรรมติดตัวเราเนี่ยเรารักษาเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นกุศลต้องตั้งใจเขาหายแล้วก็พยายามศึกษาพยายามแก้เขาเวลาเขาเป็นยังไงเราก็พยายามไปดูเขาการที่เราไปดูไปศึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะเราไม่ได้ขาดทุนไปนะเพราะเราไม่ใช่ธุรกิจแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เราซื้อไม่ได้เราสั่งสมไว้เพื่อที่ช่วยเหลือคนต่อไปทีเนี้ยจากประสบการณ์ตรงเนี้ยต่อไปใครมาเรียนเราก็สามารถจะอธิบายเขาเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเจริญมีโทรศัพท์มีอะไรลูกศิษย์อยู่ไกลก็สามารถจะคุยกันได้อุปมาเหมือนเนี้ยประสบการณ์เนี้ยเหมือนกับเราอยู่ในห้องเนี้ยถ้าปิดไฟปุ๊บของวางอยู่ตรงไหนเราจะหยิบได้ถูกหมดนะถึงจะปิดไฟยังไงเราก็เดินไปหยิบของถูกเพราะเรามีความชำนาญถ้าเราไม่เคยหยิบของไม่เคยอะไรปิดไฟเราก็หยิบอะไรไม่ถูกดังนั้นเวลารักษาคนไข้เนี่ยคนนู้นอยู่จังหวัดนี้คนนี้อยู่จังหวัดนั้นคนอยู่คนนั้นที่พอเขาพูดปุ๊บเนี่ยเราหลับตาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพที่เขาพูดว่าเขาเป็นลักษณะไหนการรักษาเนี่ยสำคัญคแล้วเวลาเขามีอะไรเวลาหมอรักษาเนี่ยเวลาเขามีอะไรปุ๊บเขาโทรหาหมอโดยตรงเลย คือเนี่ยคนไข้ก็จะมีด้านของกำลังใจแล้วก็มีหมอไม่ถูกหมอไม่ทอดทิ้งนะแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจเขาถามหมอได้หมอตอบได้แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วการรักษาเนี่ยเมื่อไปหาหมอปุ๊บออกจากร้านหมอออกนะก็ตัวใครตัวมันถามก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ได้คนไข้กับที่ไปถามใครมันก็เฟ้งคนเสียเงินต้องการจะหายทุกคนนะแต่เนี่ยตรงเนี้ยแต่หมอเองเนี่ยถามได้ตลอดหมอตอนเป็นหมอไปเนี่ยแม้แต่กลางค่ำกลางคืนเขาโทรมาหมอก็ไม่เคยแสดงอารมณ์โกรธเขาเลยพ่อเคยบอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยหมอดูจากพ่อสมัยก่อนเนี่ยการคมนาคมมันไม่เจริญถนนมันทางการคมนาคมรถไม่ค่อยมีก็จะมาทางเรือหามแค่มาหมอเป็นเด็กๆเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยหามแค่มาถือตะเกียงถือขี้ใต้มาก็เห็นพ่อรักษาคนพ่อคนมาเคาะประตูเรียกพ่อให้ช่วยพ่อไม่เคยบ่นไม่เคยตบบาดคนไข้เลยยินดีต้อนรับคนไข้ทุกคนนะเพราะว่าถ้าเขาไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่เดือดร้อนจริงเขาไม่มาหาเราหรอกนะงั้นเวลาเขามาเนี่ยเราต้องมีเมตตาธรรมต้องประกอบด้วยเมตตาธรรมในการเป็นหมอเลยนะพอรักษาเขาหายก็พอรักษาปุ๊บก็ให้เขานอนพักหมอก็เห็นพ่อมาในเด็กก็ให้นอนพักช้าก็หุงก็ต้มให้กินนะถ้าให้หายถ้ายังไม่หายก็ให้พักอยู่ถ้าหายก็ให้กลับบ้านบางคนไม่มีเงินไม่มีค่ารถพ่อก็ให้ไปเนี่ยเราได้ซึมซับจากพ่อในเรื่องของคุณธรรมตรงนี้เราก็ได้เห็นว่าความเป็นหมอเนี่ยเรามีความสุขนะเราเรียนไว้ไว้ช่วยชีวิตคนค่ะแล้วความสุขเนี่ยถ้าเราเห็นแก่อามิสินจ้างเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่มีความสุขนะแต่หมออยู่เนี่ยบางคนเอาปลามาให้เอามะม่วงมาให้เอาไข่มาให้อันนี้คือความสุขใจอันนี้ความสุขใจที่ว่าเราได้รับนั้นเราก็พยายามจะเก็บตำรับตำราถ่ายทอดกับเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเนี่ยนะไม่หวงวิชาแล้วก็พยายามจะพัฒนาสวนสมุนไพรต่างๆเราเนี่ยหมอเองไม่เคยปลูกต้นไม้ทำสวนทำอะไรแต่หมอก็ทำไปคิดไปพยายามศึกษาไปไม่มีเงินทุนอะไรทั้งสิ้นนะได้จากคนไข้ที่หมอรักษาเนี่ยช่วยกันปีนึงหมอก็จะทอดกฐินป่าปลาทำบุญในครูบาอาจารย์เป็นประจำทุกปีนะครับคือในการที่คนไข้กับหมอมาเจอกันได้เนี่ยมันต้องมีเหตุและผลนะหมอไม่เคยเจอคนไข้เป็นพันคนนะที่รักษามาเนี่ยไม่เคยเจอเป็นพันคนแต่ทำไมเขามาให้เรารักษาคนที่เคยทำบุญร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมาเจอกันเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนมาเนี่ยพ่อครูบาอาจารย์บอกว่าเขาจะต้องมาเจอเราแต่ถ้าเขาอยู่ไหนเขาก็ต้องมาเจอเราเพราะไม่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนไม่ใช่เวลาเรารักษาคนหายแล้วเนี่ยก็บอกเขาว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นไหว้ครูไหว้เธอไม่มีการเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าปีนึงถ้าหมอจะทอดกฐินหรือผ้าป่าอะไรเงี้ยมาร่วมบุญกันครั้งนึงนะไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นเพราะทุกวันเนี่ยหมอตักบาตรทุกวันทำบุญทุกวันอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ทุกวันถ้าเข้าพรรษาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ถือศีล8นะเข้าพรรษาก็ให้ปฏิบัติถือศีล8ทุกวันพระแล้วก็ต้องทำบุญพอกฐินผ้าป่าแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์อันนี้คือเป็นเจตนารมณ์ที่ครูบาอาจารย์เขาได้สอนมาในเรื่องของความกตัญญูและคุณธรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความรู้แต่คุณธรรมเริ่มจางหาย
จะเป็นธุรกิจมากกว่าตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วเวลาเราหมอรุ่นใหม่ๆนะเราอยากจะแนะในเรื่องของคุณธรรมเขานิดนึงในเรื่องของการรักษานะครับอย่านึกถึงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักใช่นึกถึงคนไข้ต้องมาที่หนึ่งคือคนไข้เขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราอย่าไปซ้ำเขาอย่างที่หมอเคยแจ้งให้ทราบอ่ะพ่อเคยสอนว่าเป็นหมอไว้ช่วยคนอย่าไปซ้ำคนถ้าซ้ำคนเขาไม่เรียกหมอเรียกอะไรให้ไปคิดตัวเองเนี่ยคำเนี้ยมันก็ก้องอยู่ในหูหมอเลยพ่อเคยสอนไว้นะถ้าทำประกอบด้วยเมตตาธรรมนะอย่าไปเห็นแก่อามิสสินจ้างไม่ใช่คนนั้นรวยจะฟันไม่มีโอกาสการรักษาเนี่ยเราจะมีมาตรฐานแล้วก็เวลาคนไม่มีก็ลดไม่มีโอกาสจะไปฟันเขาแล้วการรักษาเนี่ยเราก็ต้องไม่มีการเลี้ยงไข้อะไรทั้งสิ้นนะก็คุยถ้ากินเราเที่ยวเดียวไม่ดีก็สามารถจะรักษากับหมอคนอื่นได้ไม่มีการบังคับนะแต่ว่าการรักษาเนี่ยหมอก็จะบอกนะเที่ยวเดียวหายแค่ 40% นะเพราะว่าเที่ยวเดียวเพราะมันจะยามันค่อยๆอ่อนลงอาทิตย์แรกเป็นหัวยาที่2เป็นกลางยาที่3เป็นหางยายาจะค่อยๆอ่อนลงนะอาทิตย์แรกหายประมาณสัก 40% ถ้าดีขึ้นกินยาต่อคือหายถ้ากินแล้วไม่ดีไม่ต้องกินนะแต่ในการรักษาหมอจะสรุปไว้เลยว่าถ้าเที่ยวที่2จะหายสัก 70% 80% นะแล้วเที่ยวที่3ก็ประมาณ 90% 100% ขึ้นอยู่กับประวัติของคนที่ทานยาด้วยก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่าไปในทานในสิ่งที่ห้ามนะแต่สิ่งที่ห้ามสำคัญเลยคือยาฝรั่งก็ไม่ได้ห้ามแบบนี้ของแสลงอันนี้มันจะมีผลต่อยาอย่างเนี้ยครับคือถ้าทานยาไทยของแสลงเหล่านี้ก็จะมีผลอย่างมากในการออกฤทธิ์ยานะคะซึ่งหมอก็จะมีเขียนไว้ในกระดาษนะคะแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมอบไปเพราะว่าส่วนหนึ่งคนไข้นะคะที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สามารถที่จะสั่งทางไปรษณีย์ได้นะคะก็โทรบอกเล่าอาการแล้วก็ตอนนี้ก็โซเชียลมีเดียนะคะแอปพลิเคชันต่างๆ LINE Facebook ส่งภาพมาหาหมอ ดูอาการ ถ่ายภาพทางแต่ส่งมาได้นะคะแล้วหมอก็จะวินิจฉัยโรคทางนี้ได้แต่ถ้าจะมาหาหมอแล้วก็ยิ่งดีมาดูอาการก็ส่วนมากคนก็ได้ทั้งสองกรณีคือหนึ่งคนอยู่ไกลๆแต่จริงๆถ้ามาเจอหมอก็ดีเพราะว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยที่หมอสัมผัสมานะจะโดนหลอกมาเยอะหมดก็เยอะจริงหรือไม่จริงการโฆษณาตามวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีมันเป็นธุรกิจนะบางทีอย่างเดียวรักษาเป็น10 โรค 10 โรคมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็พยายามขอให้ใช้วินิจฉัยตัวนี้นิดนึงนะเวลาหมอก็ถามว่าถ้ามีโอกาสมาเจอหมอก็ได้มาเจอกันสักครั้งมาคุยกันมีอะไรถามหมอได้เลยมาคุยกับหมอมาเห็นที่หมออยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความอุ่นใจนะแต่โดยหลักรวมๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า1มันเป็นการหาที่บอกต่อแต่คนนี้หายไปนี่หายบอกต่อซึ่งหมอก็งงเหมือนกันมันไปได้ทั่วประเทศแล้วก็แม้แต่ต่างประเทศนะหมอก็ต้องวิวัฒนาการตามเหมือนกันอ่ะจากไม่เคยเล่นไลน์ก็ต้องเริ่มมีไลน์บอกไม่รับอย่างเดียวก็ให้ลูกสอนว่าอะไรมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดทางด้านนี้ก็เพราะเราไม่ค่อยสันทัดได้กรณีแบบนี้เพราะเราไม่เน้นเรื่องการทำธุรกิจนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าโทรมาปรึกษาได้ครับเพราะเราเป็นคนไข้เราจะรักษากับใครสักคนเนี่ยเราต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะเราสามารถจะสอบภูมิปัญญาของหมอได้เลยว่ารู้จริงรักษาได้จริงไหมแต่โรคต่างๆเนี่ยมันก็มีวิธีการรักษาได้ทุกวิธีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่หมอรักษาเนี่ย 80-90% เป็นสะเก็ดเงินเพราะไม่ค่อยมีคนรักษาแต่โรคอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีวิธีให้คำปรึกษาได้อย่างเช่นโรคอัมพาตหรือภูมิแพ้หรืออะไรต่างๆคือเป็นหมอเนี่ยถ้าเราเป็นหมอรักษาคนหายนะศีรษะยันเท้าเนี่ย มีโรคให้รักษาทั้งนั้นเลยค่ะแต่ความเป็นหมอพ่อบอกว่าอย่าไปอวดอ้างว่ารักษาโรคนู้นได้โรคนี้ได้โรคนั้นได้ถ้าเรารักษาโรคให้เขาเห็นเนี่ยหายเดี๋ยวก็หาเรื่องให้เรารักษาเองเขามีญาติพี่น้องเดี๋ยวเขาหาไอ้โรคโน้นโรคนี้ให้เองเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลานะทางการรักษาเนี่ยเราก็จะรักษาถ้าเขามารักษาโรคไหนเราก็รักษาตามที่เขาได้แต่มาขอร้องให้เรารักษาสำหรับคนที่เป็นโรคนี้นะคะเราต้องมี
วิธีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไปยังไงคะครับโดยปกติเนี่ยโรคนี้เนี่ยก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็ส่วนมากว่าจะเป็นถ้าไปหาหมออาจจะบอกเป็นเชื้อราเป็นอะไรโดยธรรมชาติเนี่ย 80-90% เนี่ยสังเกตง่ายๆคือเป็นที่ศีรษะครับศีรษะเริ่มต้นที่ศีรษะก่อนเลยใช่ตรงผมเนี่ยนะ 80-90% เนี่ยจะเป็นที่ศีรษะแล้วแบบคล้ายๆรังแคเลยนะคล้ายๆรังแคออกมาเป็นคุยการคันร่วมไหมคะใช่ก็มีเกาจะเป็นขุยๆๆเนี่ยแบบรังแคแหละแต่ไม่ใช่รังแคนะนี่เวลาที่โดยทั่วไปก็จะให้ยาสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยมาระงับนะแต่ในการรักษาเราจะให้ใช้ยาสมุนไพรอ่อนนะโดยทั่วไปจะเจอลักษณะของการเป็นรังแคจะเป็นขุยๆๆแล้วกระจายออกตามขอบผมนะขอบๆใช่แล้วเดี๋ยวจะกระจายลงไหล่ลงแขนลงขานะโดยทั่วไปที่จะเจอนะจะเป็นตามจุดๆๆเป็นจุดๆๆแล้วกระจายออกไปนะโดยทั่วไปแต่ส่วนมากจะมาจากทางพันธุกรรมทางเลือดน้ำเหลืองพ่อแม่ทางเป็นปะดงอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่อีกกรณีคือเป็นที่ขาเขาเรียกเลื้อนกวางนะพวกนี้จะไม่ค่อยขึ้นข้างบนแต่ช้าแต่เป็นที่ศีรษะเนี่ยมันจะกระจายลงเร็วนิดนึงลงไหล่ลงแขนลงขาแต่ถ้าเป็นที่ขาเนี่ยจะเป็นตามข้อเท้าเป็นพวกคล้ายๆหนังช้างเนี่ยคล้ายๆหนังช้างเป็นข้อเท้าเป็นข้อเท้าเนี่ยเขาเริ่มจากขาแล้วขนาดเนี่ยเวลากินเน่าเนี่ยเวลาจะเป็นข้อเท้าเนี่ยจะกินเน่าเลยนะครับเนี่ยไม่ไปก็หมอให้ตัดขานะครับลักษณะแบบเนี้ยนะคือน้ำเหลืองจะเยิ้มเน่าแบบเนี้ยเพราะไม่สามารถจะฉีดยาอะไรได้แล้วมันรูมันคุณหมดแล้วนะค่ะเวลาก็อันนี้เป็นเคสที่นักรักษาเขาถ่ายแม่ตอนหมอรักษาเนี่ยก็เวลาหมอรักษาได้เดือนฝาก็จะแห้งเคสนี้เดือนกว่าครับเดือนฝาจะมีที่อยู่จากที่ให้ตัดขาไม่ต้องตัดใช่ไม่ต้องตัดก็เวลาถอดแล้วเวลาไปเยี่ยมก็เนี่ยก็จะถ่ายรูปออกมาคนนี้จะมีที่อยู่ของคนที่หมอรักษาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ให้หมดนะก็ยินดีถ้าให้สอบถามก็ได้หมดนะครับเวลารักษาเนี่ยเขาจะมีชื่อนามสกุลเนี่ยคนนี้บางทีจะเป็นพวกขาเนี่ยพวกเลื้อนเขาเรียกเลื้อนกวางพวกนี้จะไม่ค่อยกระจายขึ้นข้างบนแต่ถ้าเป็นข้างบนจะลงข้างล่างเร็วนะเวลาหายโดยทั่วไปก็จะหายจากข้างบนก่อนนะข้างบนไม่ต้องไปใช้ยาอะไรมากมายเลยรักษาแก้จากเลือดน้ำเหลืองแล้วข้างบนจะหายแล้วมาก่อนมันจะไล่จากข้างบนลงมานะเวลาเป็นจะเป็นจากข้างบนก่อนเวลาหายจะหายจากข้างบนก่อนเพราะเลือดจะลงวิ่งลงสู่ที่ต่ำเลยนะมันจะไล่จากข้างบนลงมามันก็จะมาช้าตรงขาตรงหน้าแข้งนิดนึงสำหรับเป็นที่ขามันก็ไม่ค่อยขึ้นข้างบนนะพวกเลื้อนกวางตัวเนี้ยนะแล้วดูแลตัวเองเป็นพิเศษเรื่องความสะอาดอะไรที่ต้องเพิ่มเติมยังไงไหมคะในเรื่องของตรงเนี้ยบางคนก็จะห้ามประกอบอาชีพอย่างทำรถเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ถ้าเราหมอไม่ได้ห้ามนะว่าเรารักษาจากข้างในประกอบอาชีพตามปกติแล้วเพราะเราต้องทำอาหารกินคุณทำอะไรก็ประกอบอาชีพตามปกติไม่ได้เน้นทางด้านนี้นะเน้นเรื่องอาหารการกินอาหารการกินนี่สำคัญการดูแลตัวหมอช่วยได้ครึ่งนึงคนไข้ต้องช่วยหมอได้ครึ่งนึงเรามาร่วมมือกันคนละ50มันจึงการรักษาจึงได้สำเร็จผลนะถ้าหมอเก่งยังไงยาเก่งไงถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้นะตรงเนี้ยเราต้องมีความตั้งใจที่จะช่วยกับรักษาดูแลตัวเองเราด้วยนะอันนี้คือหมอก็ฝากนิดนึงคนที่เป็นโรคนี้ชีวิตนี้ยังมีหวังโรคเกิดขึ้นได้ก็หายได้นะไม่ต้องหนักใจอะไรนะมีวิธีการแก้ไขนะครับต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับหมออนุวัฒน์ทับคงนะคะที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินแล้วก็แนวทางการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยให้เราฟังค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการเส้นทางสุขภาพแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ